สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีทำการ์ดแฮปปี้นิวเยียร์จากสแครชนะครับหลายๆคนคงอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับสแครชนะครับก็คือชุดคำสั่งที่มีสีสันแล้วก็วิธีสร้างนะครับโค้ดนะครับก็ไม่ยากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโค้ดการ์ดปีใหม่ให้ทุกคนดูนะครับเชิญรับชมได้เลยครับอธิบายเสียงดังๆนะก็เลือกแบ็กดรอปนะครับ choose backdrop แล้วก็ไปที่ space หรือไม่ก็พิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสตาร์แล้วก็เลือกแบ็กดรอปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่เลือกแบ็กดรอปเป็นสตาร์ใช่ไหมครับครับสตาร์แบ็กดรอปแล้วก็ให้เลื่อนเมาส์นะครับไปที่รูปแมวเหมียวตรงนี้เลยนะครับแมวเหมียวพยาบาลแมวเหมียวรูปพยาบาลเขียวๆนั่นน่ะนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ปุ่มรูปผู้กันตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ไลน์ครับแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับตามใจชอบโดยวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีครับสีที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับทำไมหรอครับก็เพราะว่าเดี๋ยวสีแดงดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบว่าสามารถเวลาเชนคัลเลอร์เอฟเฟกต์นะครับมันก็จะได้มีสีสันนะครับมารับชมกันต่อเลยนะครับอย่างนี้ครับอันนี้คือทำอะไรครับทำเป็นพลุครับอ๋อพลุแฮปปี้นิวเยียร์เขาจะจุดพลุนะครับโอ้อลังการงานสร้างใช่ไหมคะอ่าฮะพลุโอเคได้พลุแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โค้ดเลือกอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปที่เวนคลิกกรีนแฟลกคลิกหรือถ้ากดเมื่อกดเขียวนะครับก็เลื่อนมานะครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ลุคแล้วหาคำว่า hide หรือว่าซ่อนนะครับซ่อนเลือกคำสั่งซ่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนคนมาจุดพลุนะครับอ๋อให้มันกระพริบอย่างนั้นเหรอครับจากนั้นก็ไปที่ forever จากนั้นก็ไปที่ forever แล้วก็ change color effect by 25นะครับ25 seconds แต่ก่อนนั้นนะครับเราต้องไปที่ go to random position เพื่อที่แบบว่ามันจะได้สวยงามครับมันจะแบบว่าเหมือนจุดไปตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะครับอ๋อโอเค random แต่ก่อนบล็อกน้ำเงินนะครับเราก็ต้องไปที่ลูกสกอร์แล้วก็เลือกคำสั่งโชว์ครับหลังจากนั้นก็เลือกคำสั่ง hide แล้วก็ไปที่ control 5 second มาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คำสั่งของเรามันยังขาดอะไรไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปที่ create clone of myself แล้วก็ไปที่ controlแล้วใส่คำสั่ง forever หลังจากนั้นก็จะเห็นคำสั่ง3อันนะครับถ้ากดตรงนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กดไปที่บนสุดนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง hide เพิ่มไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะไม่ต้องใส่ create ก็ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะทำนะครับก็สนุกนะครับแล้วก็เวสตาร์เลสโคลนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้สวย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 แต่คำสั่งของเรามันยังขาดอะไรไปหน่อยนะฮะนั่นก็คืออ๋อขออภัยตอนนี้เครื่องกำลังแฮงนะครับ อย่างรุนแรงเครื่องกำลังแฮงอย่างรุนแรง
เมื่อกี้หลังจากที่พลุมันแตกเป็นสีแล้วยังไงต่อครับเราก็ควรจะเติมคอนโทรลเพื่อให้มันช้าลงนะครับเรามาดูกันอีกรอบนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอ้อันนี้ช้าลงแล้วเหรอครับยังไม่ช้าครับอ๋อจะทำให้ช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวทางผมก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ครับรอสักครู่นะครับได้ครับผมเจอแล้วครับแล้วก็ไปที่คำสั่งนี้นะครับกดไปที่คำสั่ง delete the clone แล้วทีนี้จะดูนะครับว่าได้เกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับมันก็จะดีขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็จะดีขึ้นนะโอเคเรียบร้อยครับเอาแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับทำหมายถึงความเร็วอะเอาแค่นี้เหรอครับแค่นี้ครับแค่นี้กำลังสวยใช่ไหมใช่กำลังสวยครับโอเคเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยมากถ้าสวยก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอ้ยสวยมากคราวนี้มันช้าลงแล้วนะครับหลังจากที่ทำผู้เสร็จแล้วเราก็จะเขียนคำว่า Happy New Year นะครับโดยเลือกคำสั่งเพ้นไปที่ตัว T Text นะครับแล้วก็เลือก Marker นี่นะครับก็จะมีคำสั่งให้เลือกมากมายมีฟอนต์ใช่ไหมมีฟอนต์ให้เลือกครับอันนี้ก็คือมือเขียนมีพิกเซลแล้วก็ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อมีฟอนต์ให้เลือกเราจะเลือกฟอนต์ไหนก็ได้ที่เขียนเป็น Happy New Year นะคะวันนี้ผมจะเลือก Marker นะครับโอเค Marker แล้วเขียนแล้วก็กดลงมาที่คีย์บอร์ดนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับให้กดชิปแล้วก็ Happy New Year แล้วแต่ว่ามันก็มันก็ได้นะคะขอตัวใหญ่นิดนึงได้ไหมครับท่านผู้ชมไม่เห็นไม่ได้ครับเหรอครับเพราะว่ามันอ้าวภาษาไทยนะครับเอาใหม่ Happy Newเยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำให้ตัวใหญ่ได้นะครับโอเคเขียนก่อนแล้วค่อยขยายใช่โอเคเกรทโอเคครับคราวนี้นะครับก็ได้แล้วครับ Happy New Year ใช้ฟอนต์มาร์เกอร์ครับผม okay. จากนั้นนะครับก็ไปที่ชุดสไปรท์ต่อเลยนะครับสไปรท์มิวสิกนะครับแล้วก็ไปเลือกไปที่แล้วก็เลือกไปที่ลำโพงนะครับลำโพง1ตัว Happy ลำโพง Light and Sound แล้วก็กดไปที่หัวลูกศรตรงนี้แล้วก็กดขยายนะครับแล้วก็แล้วแต่ตามจินตนาการนะครับโอเคกดขยายหลังจากนั้นก็ Duplicate นะครับเพื่ออะไร Duplicate ก็คือเพื่อการคัดลอกครับคัดลอกอย่างเช่นเราจะเพิ่มสไปร์แล้วก็ต้องดูพิเคทนะครับแต่ละครั้งทุกครั้งเลยใช่ไหมครับแล้วก็ขยายตรงนี้นะครับใหญ่ไปแน่เลยขยายลดลงมานิดนึงโอเคครับได้แล้วครับลำโพงของเราแล้วดูพิเคทหรือยังรูปแล้วครับถ้าจะแบบว่าทางผมนะครับก็จะใช้สวิตช์คอสตูมดีกว่าครับที่จริงเน็กคอสตูมได้เลยครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องใส่คำสั่งอะไรเพิ่มเติมก็มันจะรีเพลย์ตามของมันนะครับมันก็จะแบบว่ารีเพลย์ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะรวดเร็วมากค่ะแล้วคือเราจะสั่งให้มันแบบว่าไม่แสดงคอสตูมนี้ไม่ได้ถ้าจะให้จริงๆเราต้องสวิตช์คอสตูมนะครับมันจะเพิ่มไปทีละหนึ่งโอเคแต่ว่าต้องใส่เวทด้วยนะครับใส่เวทขั้นทั้งสองอันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ลองดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนยุบขึ้นยุบลงนะเป็นเหมือนแอนิเมชันนะครับแล้วก็กดคำสั่งดูพิเคทอีกครั้งนะครับแล้วก็เอาลำโพงนะมาวางตรงนี้สองข้างลำโพงคู่แล้วก็กดตรงนี้ใหม่นะครับก็จะได้ลำโพงเยี่ยมเลยได้นะครับ